นิวว่าเป็นอีกหนึ่งดีไซเนอร์นักออกแบบชุดคนดังที่สร้างความฮือฮามาแล้วหลากหลายเวทีการประกวดและล่าสุดดีไซเนอร์คนเก่งอย่างคุณคัมภีร์อลังการขอสร้างเซอร์ไพรส์อีกครั้งบนเวทีการประกวดระดับประเทศมิสแกรนด์ไทยแลนด์ปีล่าสุดด้วยการรังสรรค์ความงดงามชุดประจำชาติให้กับสาวงามผู้เข้าประกวดจาก2ตัวแทนของจังหวัดมิสแกรนด์สงขลาและมิสแกรนด์กาญจนบุรีโดยทั้ง2ชุดนี้ได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมากในรอบการประกวดชุดประจำชาติมิสแกรนด์ไทยแลนด์2020ไปเมื่อช่วงค่ำของวันที่16ที่ผ่านมานี้ค่ะครับผมปีนี้คัมภีร์อลังการเราส่ง2ชุดนะครับชุดแรกก็คือชุดของสงขลาเป็นชุดเรือพระสงขลาเป็นชื่อชุดว่าเรือพระสยามครับชุดเรือพระสงขลาเนี่ยครับตอนแรกเราได้ไอเดียมาจากแฮชแท็กที่มีคำว่าสวยเหมือนเรือพระเราก็เลยเอาไอเดียเนี้ยครับมาทำชุดแล้วก็ส่วนชุดนี้นะครับผมก็ทำโครงการการกุศลขึ้นมาก็คือผมทำร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเอาเด็กนักศึกษาการออกแบบของมหาลัยครับมาร่วมทำชุดในการทำชุดครั้งนี้แต่โครงการของผมคือผมจะพาผลงานของน้องๆไปสู่เวทีสากลครับว่าโอเคเลยนะครับคือในฐานะผมก็จบมาจากที่นั่นด้วยเหมือนกันผมก็เลยรู้ว่าที่นั่นเขาสอนอะไรบ้างแล้วก็คุณภาพของเด็กที่นั่นได้งานประมาณไหนเพราะว่าที่ผ่านมาด้วยมหาลัยต่างจังหวัดนะครับก็จะถูกก็อาจจะมีบทบาทน้อยครับในเรื่องของการเข้าวงการในเรื่องของการออกแบบครับแล้วอย่างชุดฝั่งนี้คะส่วนชุดของส่วนชุดของกาญจนบุรีนะครับตอนแรกทีมหลักๆก็คือด้วยจังหวัดของกาญจนบุรีมันหาไอเดียที่จะมาสู้ในระดับประเทศยากผมก็เลยคิดทีมมวยไทยขึ้นมาก่อนพอได้ทีมมวยไทยเสร็จปุ๊บเราเอาพื้นเพของชุดนักมวยผู้หญิงมาเป็นหลักแล้วก็หลังจากนั้นเสร็จเราไปค้นหาในจังหวัดว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวกับการต่อสู้ผมก็ไปได้ประวัติของเขาชนไก่มาครับแล้วก็ลึกๆแล้วเขาชนไก่ประวัติดั้งเดิมของมันก็คือเป็นการตีไก่ของตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรประมาณนั้นครับแล้วก็ใช้การพรีเซนต์บนเวทีเพื่อที่จะให้ชนะใจคนดูหรือว่าดูมีการอินเตอร์เทนหน่อยให้แตกต่างจากสงขาไปเพื่อจะให้เข้าชิงกันคนละสาขาก็คือการโชว์ลีลาการตีไก่เหมือนคล้ายๆระบำไก่ชนนะครับประมาณนั้นผมก็สู้สุดชีวิตนะครับผมก็สู้หัวชนฝ่าเหมือนกันผมทำทุกวิถีทางให้ผมได้มงชุดแกนเพราะว่าผมได้มงชุดมิสยูนิเวิร์สมิสซูเปอร์มิสอินเตอร์ควีนมาแล้วผมได้แกนสแลมมา3แล้วผมก็เลยคิดว่าอยากเก็บแกนสแลมของแกนอีก1ผมก็เลยสู้ทำทุกวิถีทางครับเพื่อให้ได้รางวัลชุดประจำชาติของมิสแกรนด์มาตั้งใจก็เหมือนที่บอกแหละครับว่าผมทำทุกอย่างมาเพื่อเข้าชิงรางวัลเบสชุดประจำชาติของมิสแกรนด์ผมเชื่อว่าถ้าผมเป็นที่เบสในประเทศไทยได้ถ้าชุดผมได้ส่งออกผมมั่นใจ 100% ผมว่ามีโอกาสที่จะไปคว้ารางวัลมิสแกรนด์อินเตอร์ความฝันของผมตอนนี้คืออยากเก็บแกรนด์สแลมให้ครบ5แกรนด์สแลมของนางงามระดับโลกใช่ครับตอนนี้เหลือแค่มิดแกนคือถ้าผมได้มิดแกนผมก็เรารู้สึกว่าเราก็ทำเป้าหมายใช่ครับเป้าหมายคือเป้าหมายของการออกแบบชุดประจำชาติเราคิดว่าเราประสบความสำเร็จแล้วรู้สึกดีใจแล้วก็ประทับใจภูมิใจมากๆเลยค่ะที่ได้สวมใส่ชุดที่บ่งบอกถึงประเพณีของจังหวัดสงขลาแล้วก็เป็นชุดที่พี่คัมภีร์แล้วก็นักศึกษาได้ร่วมกันทำขึ้นมาค่ะคือทุกครั้งที่หนูใส่แล้วก็คือหนูได้เห็นกระบวนการการทำหนูรู้สึกแบบประทับใจกับพี่คัมภีร์แล้วก็นักศึกษามากที่ทุ่มเททั้งเวลาทั้งแรงกายแรงใจที่จะตั้งใจทำชุดนี้แล้วในเมื่อหนูเนี่ยมีเวลาไม่ถึง10นาทีบนเวทีหนูก็พยายามสุดความสามารถของหนูที่จะพรีเซนต์มันให้ได้อย่างดีค่ะแล้วไอ้ที่เดี๋ยวแล้วที่สำคัญออกพรรษานี้มีงานประกวดเรือพระครับที่จังหวัดสงขลาฝากทุกๆคนไปติดตามกันนะครับว่าเรือพระลำใหญ่ๆจริงๆของแต่ละวัดในจังหวัดสงขลาเมื่อมารวมตัวกันที่สระบัวที่แหลมสมิหลาจะอลังการแค่ไหนครับอันนี้คือย่อส่วนมาแค่แบบ 10% แต่ถ้าความยิ่งใหญ่ของการประกวดเรือพระของจังหวัดสงขลาเดือนตุลาเนี่ยครับรับรองว่าอลังการมากกาญจนบุรีเป็นไงคะได้สวมใส่ชุดนี้ก็ดีไซน์แล้วก็แบบภูมิใจมากเลยแล้วก็เป็นเกียรติมากนะคะที่ได้สวมใส่ชุดของพี่คัมภีร์ที่แบบรังสรรค์มาได้สวยงามขนาดนี้อย่างเหมือนที่สงขลาบอกหนูมีเวลาไม่ถึงแค่ไม่ถึง5นาทีบนเวทีแต่หนูก็
พยายามพรีเซนต์ออกมาเอนเตอร์เทนคนดูให้มากที่สุดค่ะก็ขอบคุณพี่คัมภีร์มากๆค่ะสุดท้ายฝากหน่อยได้มั้ยคะฝากยังไงผมไม่ฝากอะไรมากครับฝากขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์ของชุดประจำชาติของสงขลาแล้วก็ของกาญจนบุรีด้วยไอ้ถามใจผมว่าผมอยากได้อะไรผมอยากได้ที่1กับที่2ในเมื่อมันมี5รางวัลที่1กับที่2ขอเป็นของคัมภีร์อลังการเลยนะครับขอช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่อง8 Thailand News